วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่นอกสถานที่แล้ววันนี้แน่นอนเราอยู่นอกสถานที่กับผมก็ต้องเป็นเรื่องกล้องวันนี้ครับเราอยู่กับนี่เลยนี่ S24 Ultra วันนี้ไม่ใช่กล้องอย่างเดียวครับเอาจริงๆนะตั้งแต่ S24 ออกมาผมรู้สึกในใจลึกๆว่าเอ้ย S24 มันซูมได้ใช่ไหมแล้วมันซูมไกลด้วยใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเหมาะกับการเอามาเที่ยวแบบสวนสัตว์หรือเปล่าเออพอคิดได้อย่างนี้ปุ๊บผมก็เออไหนๆก็ไหนๆละเราเอา S24 Ultra ตัวนี้กับ A6500 ของเราเนี่ยลองมาเทียบกันดูดีกว่าว่าคุณภาพเนี่ยมันใกล้เคียงกันหรือเปล่ามันพอได้หรือเปล่าแล้ววันนี้ครับผมอยู่นี่เลยนี่ Safari World เอาจริงนะจากที่ผมอยู่นะผมอยู่แถวๆภาษีเจริญด้วยทุกคนแม่งโคตรไกลอ่ะไกลแบบไกลมากเลยวันนี้ครับไหนๆเรามาแล้วค่าบัตร600เดินทางอีกประมาณ400ผมว่าน่าจะเดินทางประมาณ 3-400 เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่เนี่ยมีอะไรแล้วเราจะถ่ายรูปได้ประมาณไหน S24 Ultra สู้กล้องใหญ่ได้หรือเปล่าแล้วก็วิดีโอเนี่ยสู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันไปแล้วกล้องที่เราเอามา VS กับ S24 วันนี้ครับก็คือ Sony A6500 เนาะผมเอาเลนส์แบบธรรมดามา18-105 F4 นะแต่เอาจริงๆนะแค่เรื่องเซ็นเซอร์มันก็แบบโกงไปหลายขุมแล้วเอาจริงแค่เรื่องเซ็นเซอร์นี่ก็กินขาดแล้วคุณดูดิเซ็นเซอร์มันใหญ่เท่ากับเซ็นเซอร์ 3-4 ตัวของกล้อง S24 Ultra รวมกันสำหรับเรื่องสเปคเรื่อง CPU ตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงผมจะพูดถึงแค่กล้องอย่างเดียวตัวกล้องครับเขาให้มา4เลนด้วยกันก็จะมีเลน Ultra Wide 12ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลน Wide ที่มีขนาดใหญ่พิเศษที่200ล้านพิกเซลเลนซูม3เท่าอยู่ที่10ล้านและเลนซูม5เท่าครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลแต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปหลายรอบแล้วครับว่าพิกเซลเนี่ยมันไม่ใช่ตัวบอกความดีงามของกล้องมันไม่ใช่เลยครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับแต่ส่วนสำคัญเลยก็คือขนาดเซ็นเซอร์ความใหญ่ต่างๆ depth of field เกี่ยวกับเลนส์อีกโอ้เยอะแยะมากมายแต่ผมจะบอกว่าเลนส์ X1 ของ Samsung ครับเอาเรื่องเลยคุณจะเห็นได้ว่าบางรูปเนี่ยมองไม่ออกเลนส์ X1 ของ S24 Ultra และ Sony A6500 หลายคนครับแยกไม่ออกคือบางคนครับมองว่ารูปที่ถ่ายโดย Sony อ่ะถูกถ่ายด้วย S24 Ultra ด้วยซ้ำคือมันมีความแตกต่างน้อยมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีทริคครับคือคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยรูปไหนมาจากอันไหนก็คือเรื่องของเงาเรื่องของแสงสว่างเพราะว่าตัวนี้ครับมันมี HDR แล้วมันก็ทำงานออโต้คือผมอ่ะถ่ายรูปออโต้ทุกอย่างทุกกล้องนะไม่มีแมนนวลครับผมออโต้หมดเลยถ่ายรูปเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยครับว่าบางรูปที่เห็นท้องฟ้ามันจะมีรูปหนึ่งที่โอเวอร์กับอีกรูปหนึ่งที่เห็นท้องฟ้าคุณเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างแต่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดเลยที่ S24 Ultra ทำได้ดีกว่ากล้อง Sony ก็คือเรื่องของการประมวลผลภาพ S24 Ultra ครับคือรูปที่เราเห็นเมฆเห็นท้องฟ้าส่วนรูปที่โอเวอร์ไปเลยก็คือกล้องของ Sony ครับเอาจริงๆอ่ะจากตาเราเนี่ยเราก็มองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันสว่างมากครับแต่ด้วยความฉลาดของ NPU ด้วยความฉลาดของ AI ของ S24 Ultra เนี่ยมันก็เลยทำการเอาหลายๆภาพเนี่ยมาซ้อนกันเหมือนอารมณ์เราถ่าย HDR กับกล้องใหญ่นั่นแหละมันจะถ่ายประมาณ3รูปด้วยกันหรือว่ามันมากกว่านี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะมันก็จะถ่ายแบบว่าโอเวอร์ถ่ายแบบ normal ถ่ายแบบปกติแล้วก็จะถ่ายแบบ under ส่วนที่มันถ่ายโอเวอร์เนี่ยก็จะเห็นพวกเงาพวกอะไรที่มันอยู่ในที่มืดๆอยู่ในเงาแบบนี้มันก็จะสว่างขึ้นมาส่วน normal เนี่ยแบบกลางๆเนี่ยก็คือถ่ายภาพปกติครับแบบถ่ายอย่างเงี้ยก็คือ normal ส่วนถ่ายแบบแสงน้อยแบบ low อย่างเงี้ยเก็บท้องฟ้าคือท้องฟ้ามันสว่างมากใช่ไหมพอมันเปิดรูรับแสงแบบน้อยๆเปิดไอ้ ISO ต่ำๆเนี่ยพอภาพมันมืดอ่ะท้องฟ้ามันจะมืดตามมันก็จะเห็นท้องฟ้าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันจะเอา3รูปเนี่ยครับมารวมกันกลายเป็นรูปเดียวมันก็เลยได้ผลอย่างที่เราเห็นกันตรงนี้เลยเดี๋ยวนะนี่คือความฉลาดของโทรศัพท์ครับถามว่ากล้องใหญ่ทำได้ไหมทำได้ครับแต่มันไม่ใช่ออโต้ไงมันต้องเข้าไปใน HDR ก่อนแล้วก็ต้องไปถ่ายแล้วประเด็นคือถ่ายมือเราต้องนิ่งด้วยนะเพราะว่ามันจะถ่าย3ช็อตด้วยกันมันจะเป็นเสียงเลยครับชุบๆๆ3ครั้งสำหรับ HDR และนี่ก็เป็นข้อที่เหนือกว่าของ S24 Ultra ครับส่วน Ultra Wide ครับผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยครับมันกว้างสุดแค่18มิลลิเมตรผมก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายพวกเลน Ultra Wide มาเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะแต่จากที่ผมลองครับเลน Ultra Wide นี่ก็คือแบบกว้างสุดลูกหูลูกตามากของ Samsung นะของ Samsung A24 Ultra เนี่ยคือกว้างมากกว้างสุดๆไปเลยแล้วประเด็นคือมันคมมากมันคมมากๆเลยอันเนี้ยเป็นข้อเด่นของเขาเลยสำหรับ Ultra Wide ครับผมให้ S24 ชนะละกันเพราะว่ามันสะดวกกว่า
ก็เทิบมาอีกเลนหนึ่งครับสำหรับเลน 3x สำหรับเลนนี้ครับมันจะเป็นเลนอารมณ์ประมาณเลนประมาณ 35 ประมาณ 50 อะไรประมาณนี้ครับอันนี้จะมีข้อแตกต่างนะเพราะว่าด้วยความที่เซ็นเซอร์เนี่ยมันสู้กันไม่ได้ครับเซ็นเซอร์มันเล็กมากพอถ่ายออกมาปุ๊บเราจะมองออกทันทีเลยว่าอันไหนคือ Sony อันไหนคือ S24 Ultra เพราะว่าความเบอร์นี่คุณเห็นไหมความเบอร์ครับของ Samsung ไม่เบอร์เลยแทบจะไม่เบอร์เลยมันจะชัดทั้งภาพเลย Sony ครับมันจะมีความเบอร์ด้วยความที่เซ็นเซอร์ใหญ่กว่าด้วยความที่เลนส์มันขนาดใหญ่กว่ามันก็เลยทำได้แต่ถามว่ามันแก้ได้ไหมมันก็แก้ได้ในพอร์เทรตในโหมดพอร์เทรตของ S24 Ultra นะแต่ผมจะบอกว่าพอร์เทรตของ S24 Ultra เนี่ยมันเป็นรอยตัดแบบชัดเกินไปอ่ะมันก็พอใช้ได้นะแต่ในความที่เราเป็นตากล้องเนี่ยเราเป็นช่างภาพเนี่ยมันแปลกๆมันไม่ธรรมชาติอ่ะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปแบบยูเซอร์ธรรมดาซื้อไปถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ Facebook อะไรแบบนี้ผมว่าไม่มีปัญหาครับข้อนั้นคือตัดทิ้งไม่ได้เลยซื้อ S24 Ultra จบใช้ได้เหมือนกันเบอร์หลังเหมือนกันแต่อาจจะไม่ธรรมชาติก็แนะนำครับให้ปรับมันน้อยๆหน่อยปรับน้อยๆหน่อยมันก็จะไม่ดูแปลกๆแล้วส่วนเลนส์สุดท้ายครับก็คือเลนส์ X5 นะซึ่งตัวเนี้ยจากที่ผมลองถ่ายครับเลนส์ X5 ของเขาอ่ะมันจะประมาณ 120-150 มิลถ้าเทียบกับกล้องใหญ่นะมันจะประมาณนี้จากที่ถ่ายครับโอ้บอกเลยว่าประทับใจ X5 นี่ก็คือชัดมากชัดสุดๆไปเลยอ่ะดีมากดูดีมากเลยในการซูมนะแต่ก็อย่างที่บอกไปครับมันไม่เบอร์หลังมันไม่เบอร์หลังด้วยข้อจำกัดของเซ็นเซอร์เหมือนเดิมเซ็นเซอร์มันเล็กเลนส์มันก็เล็กมันก็เลยเบอร์หลังไม่ได้ถ้าอยากจะเบอร์หลังครับต้องไปถ่ายในโหมดพอร์เทรตซึ่งมันก็จะเหมือนกับ X3 ที่ผมพูดไปตอนต้นครับมันจะดูไม่ธรรมชาติส่วนเรื่องสีสันของการถ่ายรูปครับผมบอกเลยว่าอันเนี้ย Sony เนี่ยแพ้แบบเต็มประตูเลยเพราะว่า AI ของเขา CPU ของเขามันแรงกว่ากล้องมากๆแบตที่เยอะกว่าทุกอย่างมันเยอะกว่าหมดครับเรื่องเทคโนโลยีมันเลยทำให้การถ่ายรูปออกมาเนี่ยตัวเนี้ยภาพสีสวยกว่ามาก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 เลยแทบจะไม่ต้องแต่งเลยครับถ่ายปุ๊บแล้วคุณเอาไปลงเฟซได้เลยอะลงไลน์ลง IG คุณทำได้เลยครับเพราะว่ามันแบบผ่านการแต่งสีมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ครับต้องยอมจริงต้องยอมให้ S24 Ultra เพราะว่ามันสวยกว่ามากมากคุณจะเห็นได้เลยครับว่ารูปพวกนกฮูกรูปแบบแลนด์สเคปการถ่ายวิวอย่างเงี้ยคือโอ้โหสีเด้งกว่าเยอะโดดกว่าเยอะอันนี้ดีกว่ามากๆเลยนะผลก็น่าจะเห็นกันไปแล้วเอาจริงๆครับผมก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไรหรอกเพราะว่าจริงๆมันเทียบกันไม่ได้ด้วยซ้ำนะระหว่างกล้องใหญ่กับ S24 พวกโทรศัพท์มือถือแบบเนี้ยคือถ้าจะเอามาเทียบกันตรงๆอ่ะมันลำบากมันเป็นคนละแบบกันอ่ะมันใช้งานคนละรูปแบบกันตัวโทรศัพท์อ่ะมันก็คือโทรศัพท์ครับมันก็คือโทรศัพท์ที่สามารถทำได้หลายอย่างเล่นเน็ตก็ได้เข้า Facebook แชร์รูปภาพอะไรแบบเนี้ยแต่พอมันเป็นกล้องใหญ่มันเกิดมาเพื่อถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไงเพราะฉะนั้นครับความจำเพาะเจาะจงมันจะต้องเป็นกล้องใหญ่อยู่แล้วที่ชนะเรื่องภาพวิดีโอนะเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณพกโทรศัพท์เครื่องนี้มันก็คือคุณทำได้ทุกอย่างมันสะดวกมันทำให้เราสามารถทำทุกอย่างได้ในเครื่องเดียวก็เลยบอกว่าดีคนละอย่างหรืออย่างก็คือ S24 Ultra เนี่ยมันค่อนข้างฉลาดเพราะว่าด้วยความที่ CPU มันแรงมันมี AI แบบเนี้ยมันก็จะมีความโกงนิดๆจากที่เดินมานะเอาจริงมันมีแบบว่าให้เราสามารถขับรถไปได้ด้วยนะขับรถไปเที่ยวอะไรแบบนี้แต่ผมไม่ได้ขับรถมาไงผมนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็ต่อแก็บมาอะไรแบบนี้เนาะก็เลยแบบว่านะไม่ได้ไปเที่ยวแบบอย่างนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับแค่ที่เราเดินกันเนี่ยก็คือเหนื่อยมากแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายพวกปลาวงปลาวานไม่ใช่ปลาวานหรือปลาวานที่ไหนมันคือโลมาปลาวานก็แย่แล้วโอ้เบากาวจัดๆนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปถ่ายโลมากันต่อนะหลังจากที่เดินดูผมว่าน่าจะทั่วแล้วล่ะน่าจะทั่วแล้วมาในส่วนของงานวิดีโอกันบ้างดีกว่าครับก็ต้องบอกเลยว่างานวิดีโอเนี่ยส่วนตัวผมชอบ S24 Ultra มากกว่าเพราะว่ามันนิ่งกว่าครับมันนิ่งกว่ามากๆเลยอ่ะความนิ่งเนี่ยคือแบบสุดยอดของความนิ่งอันนี้ผมถ่ายแบบ 4K นะแล้วก็ไม่ได้เปิดแบบ Super Steady ด้วยเพราะว่าถ้าถ่ายแบบ Super Steady มันจะเหลือ 2K แล้วมันครอปเยอะผมก็เลยเลือกเป็นถ่าย 4K อย่างเดียว 4K 30 เฟรมต้องบอกเลยครับว่ากันสั่นเนี่ยเหนือกว่ากล้อง A6500 มากๆมากมากเลยคุณเห็นได้เลยครับจากวิดีโอที่ผมขึ้นให้ดูคือแบบคนละโลกมันนิ่งดีมากๆเลยอะโอเคแหละความเบอร์ความโปรเฟชชั่นอลความแบบละมุนอะมันสู้โซนี่ไม่ได้แต่ว่ามันใช้งานง่ายมากๆมันใช้งานง่ายกว่ามากๆมากๆ มากที่สุดเลยจากวิดีโอที่คุณเห็นครับคุณจะเห็นได้เลยว่าโซนี่อ่ะมันสั่นแบบมันสั่นจริงๆอ่ะสั่นแบบดูไม่รู้เรื่องอ่ะบางทีถ้าเกิดว่าเราใช้แบบเลนส์ซูมถ่ายอย่างเงี้ยมันกึกๆๆๆมันดูแล้วมันจะอ้วกเลยนะ
แล้วประเด็นคือมันมี rolling shutter เยอะมากมันมี jewelry อ่ะมันจะแบบภาพมันจะหยิ่งๆอ่ะมันจะหยิ่งๆไม่รู้ว่าคุณจะเห็นไหมนะแต่แบบยุ่ยๆนิดนึงอ่ะมันแปลกมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นครับใช้งานยากมากถ้าไม่มีการสั่นไม่มีอุปกรณ์ดีๆใช้กับมันแล้วแบบ handheld นะผมบอกเลยว่าไม่เวิร์กแต่ตัวนี้ครับ handheldถ่ายได้ทุกเลนเหมือนกันซูมเข้าซูมออกได้หมดครับ 4K 30เฟรมเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกเลนเลยทุกเลนเลยไม่ว่าคุณจะถ่ายเลนไหนมันสลับได้หมดเลยนี่เลยครับง่ายที่สุดเหมาะกับการทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์มากๆถ้าเกิดว่าคุณเป็นแค่นักท่องเที่ยวเป็นคนธรรมดาเป็น TikToker เป็นแบบคนทำคอนเทนต์รีวิวอะไรแบบนี้คลิปสั้นๆไม่ได้เป็นวิดีโอจริงจังเป็นวอล์กเกอร์ธรรมดาเงี้ยแนะนำครับ H24 Ultra ครับตอบโจทย์กว่าเยอะมากๆเยอะกว่ามากๆเพราะว่าคุณถ่ายวิดีโอคุณได้สีสวยเลยคุณไม่ต้องไปแต่งเพิ่มมันสวยอยู่แล้วคุณสามารถตัดในนี้ได้เลยใช้โปรแกรม EditCapCut หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีตัดในโทรศัพท์ได้เลยแล้วมันสามารถลงได้เลยไงมันประหยัดเวลาคนทำงานมากๆแต่กลับกันครับถ้าเกิดว่าคุณถ่ายด้วยไอ้นี่นะผมบอกเลยว่าคุณจะต้องเอาไฟล์เนี่ยโยนเข้าไปในคอมไปแต่งสีดึงสีนู่นนี่นั่นโอ้โหบอกเลยครับว่าใช้เวลาโคตรนานในการใช้กล้องใหญ่ถ่ายมันไม่ได้แบบสวยมาตั้งแต่ต้นนะเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าไปเที่ยวเลือก H24 Ultraวอล์กเกอร์เลือก H24 Ultra ครับมึงสมัครเล่นถ่ายรูปอย่างเดียวไม่สนใจคุณภาพไม่สนใจอะไร H24 Ultra ครับโอเคครับประมาณนี้ดีกว่าเนาะสำหรับการถ่ายรูประหว่าง Sony A6500 และ H24 Ultra คุณก็น่าจะได้เห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละอันไปแล้วถ้าให้ผมเชียร์นะผมเชียร์ H24 Ultra ดีกว่ามันสะดวกกว่านี่จากใจเลยจากใจคนที่ชอบใช้กล้องใหญ่ชอบถ่ายรูปที่แบบว่ามีคุณภาพสูงๆชอบงานแบบซีเรียสจริงๆอย่างผมอย่างเงี้ยผมกล้าบอกเลยครับว่ายังไงผมก็เลือก H24 Ultra ถ้าผมไปเที่ยวคือมันสะดวกกว่าเยอะมันไม่ต้องคิดเยอะหวังว่าทุกคนจะมีข้อมูลในการเลือกซื้อเนาะก่อนจะไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ช่องของเราด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในตอนต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ผมบอสและ H24 Ultra ตัวนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายฟู